ทีขมายุงละพะเตทะเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงสีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนา แต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนหน่าชื่นใจพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีนี่เองแถวพนัสนะครับ มีแม่เท่าคนหนึ่งชื่อแม่เท่าหลอชื่อเต็มเต็มมาทองหลอละแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มักจะเรียกชื่อกันสั้นๆนะเขาเรียกยายหลอยายหลอนี่แก่มากแล้วแล้วแกก็หูตาไม่ค่อยดีอีกด้วยทุกวันแกก็เฝ้าแต่สวดภาวนาขอให้ตาหลุงผัวแกเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจงไปผุดไปเกิดในที่ดีๆในที่สบายๆขอให้เกิดในทองของคนร่ำคนรวยมีเงินมีทอง เกิดมาสุขภาพดีไม่มีโรคภัยอะไรติดตัวเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุขสบายแล้วถ้าเขาเกิดเป็นลูกหลานต้องคนมีเงินมีทองเขาก็จะได้มีกินมีใช้อย่างไม่เดือดร้อนอยากกินอะไรก็ได้กินอยากจะได้สิ่งของอะไรก็จะได้สมความปรารถนาเพราะว่าชาติเนี้ยเขามักจะอยู่กับความอัตคัดขัดสนจนยากกินอยู่อย่างลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานนี่แกก็คิดแกก็ภาวนาของแกอย่างเนี้ย ยายหลอแกหาโน่นหานี่ข้าวปลาอาหารดีๆที่ตะหลุงผัวแกเคยชอบเนี่ยมาใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกวันจนเพื่อนบ้านพูดกจะว่าแกจะสรรหาอะไรกันนักหนาเมื่อก่อนตะหลุงมีชีวิตอยู่ไม่เห็นแกทำอย่างนี้อ้าวก็คนตายไปแล้วก็ต้องทำให้ดีหน่อยเจ้อ้าวแล้วตอนที่เขายังอยู่มีลมหายใจแล้วทำไมไม่ทำให้แกกินะ กตอนนั้นแก,กก็บอกไม่ต้องยุ่งอยากร้อกมีอะไรก็กินไปยังนั้นแต่ตอนนี้เขาบอกอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องทําให้เขาดีๆกินดีๆกับเขาบ้างยายหลอกก็ตอบโต้ชี้แจงให้เพื่อนบ้านเข้าใจแบบเนี้ยนะแกงหมูแกงวัวอะไรไม่รู้แกก็แกงใส่บาตไปให้โดยปกติเมื่อก่อนแกมีชีวิตอยู่ก็จะกินแต่พวกแกงส้มต้มจืดประกาศเค็ม น้ำปริกเผาผักต้มอะไรของแกไปตามประษาคืนหนึ่งตะหลงผัวแกมาเข้าฝันมาบอกยายหล่อแกไม่ต้องทำอะไรให้ข้ามากมายนะักหรอกยายหล่อตัวแกเองนะกินเองสมั่งจะไม่ต้องห่วงหราคนตายแล้วไม่กินไม่อยู่อะไรหนักหนาแล้วห่วงตัวเองให้มากๆากขาตายแล้วแกไม่ต้องห่วงอะไรให้มันยุ่งยากลำบากลำบนอ้าวก็ใครอยากจะให้แกกินดีดแกเขามั่งอะ่ะ ข้านะ่ะไม่ต้องการอะไรแกเองที่ยังมีลมหายใจอยู่แกกินเข้าไปเถอะแกอยากจะกินอะไรก็กินไม่ต้องเอามาให้ข้าข้าไม่ต้องการอะไรไม่ได้หรอกแกลำบากมากมากแนละ้วแกจะได้สบายกับเขามั่งแกที่ยังต้องลำบากข้าตายแล้วจะลำบากอะไรร่ะอย่หลอกกไม่ยอมเชื่อที่ผัวมาเข้าวัน ก็ยังคงหากับข้าวที่แกคิดว่ามันดีสุดยอดเอามาทําใส่บาให้ตะหลงทุกวันนะตาหลงมาเข้าฝันห้ามตั้งสองคนตัหนแล้วแต่ยายหลอก็ไม่เชื่อตาหลงเลยหายเงียบไปจนสองปียายหลอผมหงอกขาวพลนไปตั้งหัวตาหลงมาเข้าฝันอีกข้าบอกอะไรแกก็ไม่เคยเชื่อเลยนะยายหลอ่อข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ต้องการอะไรเพราะข้าตายแล้วตัวแกเองอะ่ะ ยังจะต้องกินต้องอยู่อกินเข้าไปติแกมีอะไรดีๆแกก็กินเองเลยนะข้าไม่ต้องการแกรู้หรือเปล่าว่าข้านะ่ะสงสารแกมากแต่ข้าไม่รู้จะทํายังไงให้แกเชื่อก็ได้แกมันดือ้อจริงๆแกรู้ไหมที่ข้าเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะที่ว่าอดๆอยากๆมันเป็นเพราะว่าข้าเคยทําไม่ดีเอาไว้อะไรไม่ดี แกทําอะไรไม่ดีคนอย่างแกน่ะเหรอจะทําไม่ดีข้าไม่เชื่อแกรอกแกอย่ามาพูดเล่นอย่างนี้นะข้าไม่ชอบไปแกพูดเล่นอย่างนี้ข้าเนี่ยอยู่กับแกมาตั้งหลายสิบปีทําไมข้าจะไม่รู้ว่าแกเป็นคนยังไงข้าข้าไม่เคยเห็นแกทําบาปทํากรรมอะไรเลยนี่แกน่ะมีแต่จะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดโน่นเจ็บนี่ไอ้โกลกโกลกกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีก็ไม่มีอะไรจะกิน ก็เรามันยากจนเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตอนหลังจากที่แกตายนี่ข้าก็พอมีเงินอยู่มั่งก็ข้าได้เงินคนแก่เดือนละห้าร้อยนั่นนะ่ะแล้วข้าก็เอาผลลมากรากไม้ในสวนไปขายไอสวนเรานี่ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะตอนที่แกยังอยู่นี่มันไม่ออกลูกออกผลอะไรเลยแต่หลังจากที่แกตายไปแล้วฝรั่งก็มีลูกส้มโอก็มีลูก ชมพู่ก็มีให้เอาไปขายน้อยหนาก็ขายได้เงินข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงอย่างนั้นสมัยที่ตะหลงอยู่นี่ผลไมกรากไม้ไม่ออกลูกออกผลอดอยากปากแห้งกันทั้งผัวทั้งเมียพอหลังจากตะหลงตายจากไปแล้วพวกมันก็พากันออกลูกดกเต็มต้นเลยให้ยายหล่อเก็บขายแล้วนี่ตั้งนานแล้วทำไมแกยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกนี่ฮะ แล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงข้ารอกไปเกิดเถอะข้าอยู่ได้ข้ายังไม่เคยบอกแกหรือไงเออสงสัยข้าจะลืมข้านะ่ะเป็นห่วงแกใช่แต่ข้าก็ยังไม่ได้ไปเกิดรอกทำไมอ่ะก็ข้ายังมีเวรกรรมอยู่อทิเอาอีกแล้วแกพูดอะไรของแกนะกรรมอะไรแกอยากจะรู้ไหมว่าทำไมข้าเกิดมาแล้วมันถึงลำบากลำบนอย่างนั้นแล้วแกรู้เหรอรู้หมดแล้ว ก็เมื่อชาติก่อนนะข้านะเป็นคนไม่ดีที่ข้าอดอยากก็เพราะว่าข้าหวงของคนอื่นกินหมาแมวมันจะกินข้าวก็ไปแกล้งมันเอาไม้ไปทิ่มไปตีมันแมวจะกินข้าวเขาเอาตีนเขี่ยมันตกกุติพระเลยหมามันนอนแทะกระดูกอยู่ใต้ศสลาขขาก็เอาก้อนอิดไปโยนใส่หัวมันดังโป๊กมันร้องเอีงเองแล้วก็วิ่งหนีไปเลย เอ้ยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะทําอย่างนั้นนะนะเออมันเรื่องชาติก่อนไม่ใช่ชาตินี้ก็นั่นแหละเขาว่าแกเป็นคนดีก็น่าจะดีมาจากชาติก่อนแล้วก็ไม่รู้สิว่าแต่ว่าแกอยากจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมเราไม่มีลูกกันเลยสักคนหนึ่งอะไม่แกก็ข้าคงจะเป็นหมันนะมัง้งมันจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่ข้ารู้เนี่ยข้าชอบไปแกล้งหมามันติดเต่งอะ่ะ แกเหรอก็ใช่สิข้าชอบแกล้งมันเห็นเป็นไม่ได้ต้องเอาไม้ไปตีมันเอาก้อนดินไปกว้างมันบางทีข้าก็าเอาไม้ยาวๆไปงัดพวกมันทําเหมือนกับจะหามหมูอย่างนั้นแหละพอๆเลยข้าไม่อยากฟังแล้วทําไมเก็เป็นคนอย่างนี้ล่ะนี่ฮะแกเชื่อแล้วใช่ไหมว่าข้าทําอย่างนั้นจริงๆไม่รู้ข้าไม่อยากพูดแล้วแล้วที่แกเจ็บป่วยก็เขาเรื่อยเปื่อยไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่หนุม่มๆมาเลยนะี่มันเป็นเพราะอะไรอะ่ะ แกรู้หรือเปล่าข้าก็กําลังจะบอกแกอยู่พอดีที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเออข้าชอบข้าแกเคยฆ่าคนได้เหรอชาติก่อนโน้นนะเอ็ดดีแกนี่มันรายหน้าดูเลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนฟังสิอย่าเพิ่งเหมาอย่างนั้นอ่ะก็แกบอกอ่ะไม่ใช่คนไอ้ข้าน่ะไม่ใช่คนพวกนกหนูหูปีกอะไรปลากบเกียดติอึ่งอ่างอะไรพวกนั้นอ่านึกว่าฆ่าคน แค่สัตว์ก็ทําไม่ค่าเจ็บป่วยไม่เลิกไม่ราแล้วถ้าข่าคนนะครับคงจะแย่ยิ่งกว่านี้แต่ว่าชาตินี้แกไม่ได้ทําบาปทํากรรมอะไรนี่นะแกคงจะเกิดใหม่ในที่สุขสบายร่ํารวยมีเงินมีทองแข็งแรงทํางานทําการขยันขันแข็ง้ากว่าอ,อยากจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้ข้ายังอยู่ใช้กรรมอยู่เลยเนี่ยออข้านะสงสารแกเหลือเกินนะอ,อ,อยากจะช่วยแกรับกรรมด้วย แกแบ่งกรรมให้ขำมังก็ได้มันแบ่งกันไม่ได้หรอกกรรมนั่นน่ะไม่ใช่สตังนี่คนไหนทำคนนั้นก็รับไปข้าจะทำบุญกวดน้ำไปให้แกอีกนะไม่ต้องแล้วข้ายาให้แกหาความสุขใส่ตัวมัง่งไม่ต้องห่วงข้าหรอกยังไงเสียข้าก็ต้องใช้กรรมอีกนานนี่ถ้าแกขืนดือ้อรั้นอีกไม่ฟังอีกนะข้าจะไม่มาหาแกอีกแล้วนะ่ะ แม่เท่าหลอ่อแกสะดุง้งตื่นลืมตาโพลงโอ้นี่เราฝันไปเนี่ยโถหน้าสงสารตะหลงเหลือเกินทําไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเออบาปกรรมนี่มันติดตัวติดบิญญาณไม่เลิกไม่หลุดไปเลยนะพอเช้ายายหลอ่อใส่บาทพระแล้วก็กรวดน้ําแกก็ต้องกรวดทรงไปให้ตะหลงอยู่ดีเสร็จแล้วก็ชะงักอตอนที่นึกถึงว่าเขาบอกว่าจะไม่มาหาอีกอกมันเรื่องอะไรจะมาห้ามกรวดน้ําให้ แกก็กรวดน้ําให้ตาหลุงเหมือนเช่นทุกวันแต่ตาหลุงก็หายเงียบไปไม่มาเข้าฝันวันหนึ่งกำนันเล็กมาที่บ้านมาคุยกรบยายรอเรื่องที่สวนที่บ้านพูดให้แกคิดว่าถ้าต่อไปแกตายไปแล้วไอ้ที่ดินทั้งสองแปลงที่ติดกันน้มันก็จะไม่มีเจ้าของเพราะว่าแกไม่มีคนรับมรดกลูกเต้าไม่มี อ่าแต่ถ้าแกขายซื้อขณะที่แกยังมีชีวิตแกจะได้กินได้ใช้เงินที่มันควรจะเป็นของแกนี่กำนันพูดจริงจริงเนี่ฮะอ้าวก็มันไม่จริงตรงไหนล่ะอยัยหลอลองคิดดูนะตัวแกนะ่ะไม่เคยคิดเรื่องเนี้ยก็ต้องมาคิดว่าถ้าแกตายก็จะไม่มีใครอีกแล้วเอ้ยกให้วัดซจะดีไหมจะได้บุญมากมายติดตัวไปในชาติหน้า ปรากฏว่ากำนันเล็กหวนกลับมาหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันยิ้มอ่อนโยนกับแม่เท่ามาเชียวเขาเป็นหนุ่มใหญ่หน้าตาดีมีเมียสองคนอ่ามีทั้งเมียหลวงเมียน้อยเอาว่าไงาย,ยายก็ไม่ว่ายังไงรอกยังตัดสินใจไม่ได้จะปล่อยให้มันตกเป็นของหลวงเลยอยังไงอ่ะอยากจะถวายวัดเอาอย่างนั้นเหรอเออนึกว่าจะเอาเงินไว้กินไ,ไว้อยู่ใน,ในใบ้านปลายชีวิต พราะชีวิตก็ลำบากลำบนมานานแสนนานจนป่านนี้เราน่าจะหาความสุขใส่ตัวสะมั่งในะยายหล่อนะแม่เท่าเก็ก็อึดอัดใจเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้นี่ถ้าตะหลุงอยู่ก็จะได้หันหน้าไปปรึกษาหารือกันตะหลุงต้องตัดสินใจได้อย่างแน่นอนเอาไว้วันหลังจะกำนันนะแล้วค่อยมาฟังข่าวใหม่นะอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่ว่ากันอยู่แล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของยายหล่อนี่นะ คืนนั่นแกก็นอนไม่หลับอีกคืนหนึ่งตีสองยังหลับตาไม่ลงจะทำยังไงดีอ่าตลอดมาก็ลำบากอย่างที่กานันเขาว่าเนี่ยเอ๊จะสบายซะหน่อยดีไหมคิดไปคิดมาม้อยหลับไปฝันเห็นว่าตะหลุงมาหาสีหน้าเป็นห่วงเป็นใหญแกแกขายที่ให้กํานันเขาก็ได้นี่ฮะยายหล่อ,อแกจะได้มีเงินใช้อยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรก็กิน ชีวิตมันไม่มีอะไรรอกตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ข้าอยากจะทำบุญนะก็ทำไปทีเอาเงินไว้กินด้วยแบ่งกันให้มันพอใจแกนั่นแหละยายหลอก็นอนหลับยาวจนเช้าด้วยความสบายอกสบายใจที่ตาหลุงมาช่วยตัดสินใจให้นี่ขนาดตายไปแล้วยายตาหลุงก็ยังดีกับแกไม่เปลี่ยนแปลงแกไปหากำนันเล็กตอนใสสาย,สาย ไปบอกเขาว่าแกจะขายแล้วแต่ว่าขายแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนแกไม่มีที่สุกหัวนอนที่อื่นแล้วอ๋อไอเรื่องนั้นนาะยายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยายอยู่ไปเถอะอยู่ไปจนวาย,ยายจะไม่อยู่อะ่ะผมไม่ได้ไล่ายายไปไหนนี่อยู่ได้ตลอดอายุขายของยายเลยโอ้ยอย่างนั้นก็ดีสิจ๊ะเออแล้วสวนล่ะยังจะให้ฉันเก็บอะไรต่ออะไรต่อไปได้อีกหรือเปล่าอ้าวก็อย่างนั้นสิยายทุกอย่างยังเป็นของยายอะ่ะ ยกเว้นหลังจากที่ยายไม่อยู่แล้วเท่านั้นแหละโอ้ยแหมดีเหลือเกินท่านกำนันเออแล้วยายจะคิดราคายัางไงก็แล้วแต่กำนันเถอะกำนันลองว่ามากนแล้วกันฉันน่ะไม่รู้หรอกว่ามันจะได้มากได้น้อยสักแค่ไหนเอ่อที่ดินมันเท่าไหร่ล่ะก็รวมทั้งหมดทั้งที่บ้านที่สวนมันก็คงจะสักสามไร่ได้ละเอ่อ้าอยังน้นก็สักสองแสนกว่ากว่าฮะ โอ้ถ้าสามแสนนี่จะมากเกินไปหรือเปล่าแหละกำนันสามแสนมันก็มากไปละยายหล่อคงจะได้สักสองแสนสองอะนะนะเพราะว่าขายแล้วยายก็ยังอยู่อาศัยต่อไปได้นี่นะผละไม้อะไรยายก็ยังเก็บยังกินมันอยู่มันเหมือนกับว่าผมยังไม่ได้ซื้อเลยก็ได้นะมันยังเป็นของยายอยู่อย่างนั้นแหละยายหล่อแกนิ่งคิดเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนะกำนันนะ ก็ได้ยายคิดดูให้ดีๆก่อนกันแล้วกันข่าวยายหลอจะขายที่ดินให้กำนันแพร่ออกไปมีคนพูดกันว่าถูกไปแต่บางคนก็บอกสองแสนสองนี่ก็เหมาะแล้วบางคนก็ว่ากำนันให้เต็มที่แล้วเพราะกำนันก็เป็นคนดีไม่เอาเปรียบคนแก่อยู่แล้วในที่สุดที่ดินแปลงนั้นก็ตกเป็นของกำนันเล็กและยายหลอกก็ยังอยู่ที่นั่นแต่สองเดือนเท่านั้นกำนันเล็กก็บอกกับแกว่าเขาจะใช้ที่ดินแล้ว ขอให้แกย้ายไปอยู่ที่อื่นไหนก็กำนันเคยบอกว่าให้ฉันอยู่ต่อไปไงอะ่ะก็ที่แรกฉันก็คิดอย่างนั้นอหะแต่ทีนี้มันจำเป็นจะต้องใช้ที่ดินขึ้นมาแล้วจริงๆอนันดียายก็มีเงินอยู่ตั้งเยอะแยะนี่นะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ยายหล่อไม่รู้จะไปเถียงว่ายังไงเพราะว่ามันเป็นของเขาไปแล้วแล้วกำนันจะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนอ,ะอ่ะ ยายอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไหมล่ะอยากสิอยากออางั้นก็เดี๋ยวให้เช่าก็แล้วกันเช่าเหรอเช่าบ้านฉันเองเนี่ยนะโอ้ยอย่าลืมดิยายมันเป็นของผมแล้วนะแม้เท่าหล่อไม่มีทางเลือกก็ตกลงในความจำใจต้องจ่ายให้กำนันเดือนละสองพันบาทยายหล่อนอนร้องไห้เพราะรู้สึกว่าเสียรู้กำน,นันตะหลงก็มาเข้าฝันอีกปลอบโยน แกไม่ต้องทุกร้อนไปหรอกนาใยหล่อคนมันก็ยังงี้ทั้งนั้นแหละมันเห็นแกได้กันทุกคนละน้อยคนนักที่จะไม่เป็นอย่างงี้ข้าเก็บผลไม้ในสวนเราไม่ได้อีกแล้วก็เก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเก็บที่จะต้องไปเก็บทำไมอะ่ะทีแรกเขาบอกว่าให้อยู่ต่อไปก็ขเขาก็พูดอย่างนั้นแหละแกก็จะได้ยอมขายให้เขาข้าก็หลงนึก,กว่ากำนันเล็กก็เป็นคนดี คนดีมันก็มีเลวเจือปนอยู่มัง่งละฮะไม่มากก็น,น้อยที่แรกแม่เท่าคิดว่าแกจะเอาเงินทําบุญถวายพระแต่แกก็เกิดคิดใหม่ว่าถ้าแกตายช้าแล้วเอาเงินไปทําบุญหมดแล้วแกจะเอาอะไรกินเข้าไปตั้งแต่กำนันเขาไปทําสวนเขาก็พบว่าผลไม้เนะี่ยมันไม่ออกลูกมันติดดอกก็จริงแต่มันร่วงหมดไม่ยอมติดเป็นลูกให้ได้เห็นเลยกำนันก็เร่งปุย๋ยเร่งยาเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่มีผล เอ๊ ه, นี่มันเป็นบ้าอะไรของมันวะเนี่ยกำนันจะหุดหัดหุดหัดแกก็ไม่รู้จะโทษใครเวนเอ้ยทีเมื่อก่อนนี้ทำไมมันติดดอ,อกออกผลดีวะกำนันแสนจะหงุดหงิดคนดาคนเดียวลั่นสวนเลยอารมณ์เสียอสวนบ้าสวนบอแปลกพิลึกก่อนน้นตะหลงมีชีวิตอยู่มันก็ไม่ออกลูกเหมือนกันพอตะหลงตายออกลูกกันใหญ่ออกกันกิ่งลู่แทบจะหัก พอเรามาัเป็นเจ้าของมันก็ไม่ออกลูกเสียดือดอ้อย่างนั้นเองไม่ออกลูกก็แย่พออยู่แล้วแต่เดือนต่อมามันยังพากันยืนต้นเหี่ยวแห้งใบร่วงตายหมดสวนซสอีกสวนเขียวเยวนี่กลายเป็นสวนสีน้ำตาลต้นไม้ตายหมดไม่เหลือสักต้นเดียวโอ้ยอะไรกันวอยนี่กูไม่เข้าใจเลยตำน้นนะ่ะถึงกับโวยวายลั่นสวนงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหมดอารมณ์ไปหลายวัน แต่วันหนึ่งก็เกิดแวบขึ้นมาว่าไหนไหนมันก็แห้งตายหมดแล้วก็จะขายเป็นไม้ฟืนให้แม่ค้าขนมถ้วยเอาไปทําขนมขายยังไม่ทันจะซื้อจะขายกันก็พอดีวันหนึ่งบ่ายๆไฟลุกท่วมสวนเลยต้นไม้แห้งตายได้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลุกไหม้ชั่วโม,มงเดียวก็วอดหมดทั้งสวนโอ้ยนี่มันอะไรกันโวยนี่มันอะไรกันกำนันได้จะถามตัวเองซ้ำๆสากๆส่วนแม่เท่าหลอก็ได้แต่แปลกใจ แล้วก็นึกเสียดายต้นไม้ในสวนแม้ว่ามันจะไม่ใช่สวนต้องแกอีกต่อไปแล้วก็ตามแต่แกเห็นแล้วก็อดใจหายไม่ได้ตะหลุงมาเข้าฝันบอกยายหล่ออ,อย่าไปคิดอะไรมากมันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของเขาแล้วมันไม่ได้ไหมของเรานี่เออแกก็คิดมากไปได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องที่หนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ตลาดโคกระบือแถวบ้านคุณสุนทรนมีทุกวันอังคารมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันด้วยเม็ดเงินนับล้านบาทพร้อมกับธุรกิจแหวงก็คือการพนันใครที่อยู่ไกลก็มากันตั้งแต่เย็นบันจันหากตกลงราคากันได้ก็ซื้อขายกันในคืนนั้นไม่ต้องรอถึงวันรุ่งขึ้นหลายปีที่ผ่านมามีคนนิยมเลี้ยงวัวพันกันมากวัวตัวหนึ่งก็ราคาตกถึงแสนถึงสองแสนบาท หรืออาจจะมากกว่านี้ไม่ว่าจะมีการประกวดที่ไหนใกล้หรือไกลเจ้าของวัวจะขนวัวขึ้นรถเข้าไปประกวดด้วยยิ่งได้รางวัลมากเท่าไรราคาก็จะพุ่งมากขึ้นเจ้าของวัวบางคนซื้อตู้โชว์มาเพื่อใส่ถ้วยรางวัลโดยเฉพาะก็มีแต่หลังจากวัวดังทางภาคอีสานตายลงลูกๆของมันที่เกิดจากการผสมจริงบ้างผสมเทียมบ้างก็ไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปผู้ใหญ่จันนี่ซื้อวัวเพศเมียมาตัวหนึ่ง แล้วก็จ้างให้เขามาผสมเทียมให้โดยที่น้ำเชื้อที่จะนำมาผสมเทียมนั้นเป็นน้ำเชื้อจากพ่อวัวตัวดังทางภาคอีสานนั่นเองเมื่อวัวตัวนั้นตกลูกได้สร้างความผิดหวังให้กับผู้ใหญ่จันเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นวัวตัวผู้เคยมีคนมาขอซื้อทั้งแม่ทั้งลูกในราคาหนึ่งแสนบาทท้วนแต่ผู้ใหญ่จันขอเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งคือแสนห้าและคนที่มาซื้อก็ล่าถอยกลับไปต่อมาราคาวัวก็เริ่มตก คนที่มาเคยมาซื้อครั้งแรกก็มาอีกแล้วก็มาให้ในราคา8 0ดหมื่นบาทแต่ผู้ใหญ่จันทร์ก็ไม่ยอมขายอยู่ดีซื้อมาก็แปดหมื่นแล้วขุนมาสามสี่ปีหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่ขอค่ายาค่าอาหารอีกสองหมื่นก็แล้วกันนะอูแปดหมื่นเนี่ยผมก็ว่าเยอะแล้วนะผู้ใหญ่ทุกวันนี้ราคาวัวมันตกขัวห้าถ้าผู้ใหญ่ไม่ขายตอนนี้อีกหน่อยวัวพันก็จะกลายเป็นวัวเนื้อ ขายแม่แถมลูกนะแปดพันยังไม่รู้จักมีใครซื้อหรือเปล่านีเนี่ยผมให้ราคาดีที่สุดแล้วนะครับเนี่ยโอ้ข้าซื้อมาตั้ง8ปดหมื่นเรื่องอะไรจะขายแค่8ปดพันเองมันบ้าใหญ่แล้วไม่ขายเว้ยผู้ใหญ่จันว่าเสียงดังเยะจนพ่อค้าวัวหน้าเจือนไปการเจราจาครั้งที่สองไม่ประสบความสำเร็จเพราะผู้ใหญ่จันยืนราคาที่หนึ่งแสนท่วน เงินส่วนต่างสองหมืนบาทที่ผู้ใหญ่จันอ้างว่าขอเป็นค่ายาค่าอาหารวัวน,นั้นคือปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้แล้วพ่อค้าวัวก็ถอยทับกลับเป็นครั้งที่สองผู้ใหญ่จันยังเชื่อว่าราคาวัวยังไปได้ถึงขนาดจ้างรถหกล้อมาขนวัวทั้งแม่ทั้งลูกไปขายที่ตลาดนัดโครกระบือโดยจ้างไปตกวันละห้าร้อยบาทในสายตาของคนซื้อขายวัวด้วยกันก็มองว่าเป็นวัวสวย แต่เมื่อราคาวัวตกก็ต้องว่ากันตามราคาท้องตลาดโดยมีพ่อค้าวัวรายหนึ่งให้ราคาห้าหมื่นบาททุนแต่ผู้ใหญ่จันทก็ปฏิเสธราคาดังกล่าวพอตลาดวายก็ต้องขนกลับมาทั้งแม่ทั้งลูกซื้อห้าซื้ออาหารเมร็ดมาเลี้ยงกันต่อไปวัวเนื้อกลายเป็นที่นิยมของชาวบ้านเพราะซื้อได้ในราคาถูกเอามาขุนเอามาเลี้ยงไม่กี่เดือนก็สามารถขายได้แล้วโดยเฉพาะวัวตัวผู้ บางตัวยังไม่หย่านมแม่เสียดยซ้าก็ถูกขายไปแล้วนับเป็นการพลัดพรากครั้งยิ่งใหญ่เพราะไม่มีตัวไหนจะได้กลับมาอยู่กับแม่ของมันอีกเลยอนาคตของมันอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์และที่นั่นคือสถานที่สุดท้ายของมันแล้วแต่ว่าตัวไหนจะไปก่อนกันคุณสุนทรได้เห็นความอัดอั้นตันใจของผู้ใหญ่จันในอีกไม่กี่เดือนต่อมา วันนั้นแกผ่านไปทั้งนั้นเห็นรถหกล้อจอดอยู่หน้าบ้านก็จําได้ว่าเป็นรถของพ่อค้าวัวคนเดิมมาแหละก็เดินเข้าไปร่วมฟังการเจรจาด้วยมเที่ยวก่อนผมให้ตั้งแปดหมื่นผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมขายให้ผมนี่ไม่กี่เดือนเองนะผู้ใหญ่อะค่อยค่าพันแล้วกันโอ้สามหมื่นนี่ก็เต็มที่แล้วนะครับความจริงผมก็ว่าจะไปเอาที่บ้านโพนสันสองแม่ลูกเหมือนกัน แค่สองหมื่นห้าเองพอขาวัวสาทยายออกมาทำนองปติอื่นซื้อได้ราคาถูกกว่าตั้งห้าพันข่าเองก็จ้างรถหกล้อไปตลาดนัดหลายเที่ยวแล้วหมดเงินไปตั้งเยอะขออีกห้าพันเถอะพอได้ค่าเหมารถนะโอ้ดันนี่นับวันวันวพัน,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 นมันก็จะกลายเป็นวัวเนื้ออีกสองสาเดือนข้างหน้าราคาอาจจะตกกว่านี้อีกนะครับสามหมื่นเนี่ยผมให้เต็มที่นะครับผู้ใหญ่ คุณสุนทรได้เห็นอาการเสียดมเสียดายของผู้ใหญ่จันที่ตอนนี้เหมือนคนตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่ขายก็ไม่ได้เพราะวัวพันตัวละแสนชักกลายเป็นวัวเนื้อตัวหนึ่งไม่กี่พันเข้ามาเรื่อยๆลำพังค่าหญ้าค่าอาหารเสริมก็ปาเข้าไปเป็นร้อยต่อวันแล้วงั้นขออีกสามพันไดไหมละ่ะผู้ใหญ่จันยอมลดให้อีกสองพันสามหมื่นนั่นแหละครับดีแล้วผมเองก็มาหลายเที่ยวแล้วเอาไปก็เสี่ยงอีก ยิ่งทางบ้านแถวบ้านตับเตา่าบ้านดอนไหวตัวละหมื่นยังหาคนซื้อ,อยากเลยครับพ่อค้าวัวก็ไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่มตามที่ผู้ใหญ่จันขอแม่คนชอบพอกันนะก็ขออีกสักสามพันเถอะนะนะอ่ะพ่อใหญ่ผมเองก็ต้องเสี่ยงนะครับไม่รู้จะได้เท่าทุนหรือเปล่าเอาอย่างนี้อืมสักพันหนึ่งแล้วกันสองพันห้าแล้วกันนาะ 2องพนห้ามากไปนะครับเอาสองพันทวนก็นแล้วกันผมให้ราคาอย่างเต็มที่แล้วละ่ะผมเองก็เห็นใจแต่ว่าราคามันก็เป็นไปตามตลาดอย่าว่าผมเลยครับคุณสุนทรเองก็พอจะทราบราคาอยู่บ้างราคาที่พ่อค้าวัวให้มานั้นอาจจะน้อยไปสักหน่อยแต่เจ้าของวัวก็ต้องยอมรับเพราะขืนเลี้ยงต่อไปก็มีหวังสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างแน่นอนตอนแรก คุณสุนทรก็คิดว่าผู้ใหญ่จันจะยอมขายเพราะดูท่าทีและฟังทั้เนียงแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ทราบแกเกิดฮึดอะไรขึ้นมาก็เพราะส่วนต่างสุดท้ายแค่ห้าร้อยบาทได้ที่ค่ารถนั่นน่ะไม่ยอมกันพ่อค้าวัวให้สามพันสองอ่าแต่พ่อใหญ่จันจะเอาเพิ่มอีกห้าร้อยก็เลยเป็นปัญหาที่ทั้งที่ต่างฝ่ายต่างน่าจะยอมยอมกันได้ แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะต่างฝ่ายต่างยืนการราคาที่ตัวเองต้องการก็เลยทําให้ฝ่ายหนึ่งต้องถอยทับกลับไปอีกครั้งผู้ใหญ่จันท์นี่ด่าเสียงขรเนี่ยอีายขอแค่หา้าร้อยมันไม่ยอมกูไม่ขายก็ได้วะ,ะแกบ่นหลังจากพ่อค้าวัวกลับไปแล้วคุณสุนทรจะเห็นใจผู้ใหญ่จันทร์เพอะเห็นแกเลี้ยงวัวพันตัวนั้นตั้งแต่ยังสาวจนมีลูกหนึ่งตัวแล้วลูกของมันก็ยังอยู่เคียงข้างกับแม่แยกขายยังไม่ได้เพราะหาคนซื้อ,อยาก บางครั้งการที่ไม่ยอมรอมชอมกันสียบ้างก็ไม่ใช่เรื่องดีและยังเป็นผลร้ายให้กับตัวเองได้หลายวันต่อมาวัวตัวแม่ของผู้ใหญ่จันโดนงูพิษกัดตายคาคอกเล่นเอาผู้ใหญ่จันถึงกับล้มหมอนนอนเสือแล้วลูกหลานก็หามส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาส่วนลูกวัวก็มีคนมาติดต่อขอซื้อในราคาไม่กี่พันบาท แล้วก็ทราบว่าลูกวัวตัวนั้นไม่ได้ถูกซื้อไปเลี้ยงไปขุนอะไรแต่ถูกนําไปเชื้อดโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ลงขันกันซื้อเอาไปกินเป็นกับแกล้มเอาไปทําบัวหันตั้งแต่ล้มหมอนนอนเสือจนกระทั่งทุกวันนี้ผู้ใหญ่จนันเหมือนคนหมดเรี่ยวหมดแรงข้าวปลาอาหารก็กินไม่ค่อยจะลงเหมือนเมื่อก่อนมันต่างกันเลอะเกินกับตอนที่แกได้แม่วัวมาใหม่ๆตอนนั้นแกเชิดหน้าลอยตาได้อย่างไม่อายใคร เพราะว่ามีคนไม่กี่คนในหมู่บ้านที่มีปัญญาซื้อวัวพันราคาเป็นแสนมาเลี้ยงอะไรอะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างไร,รายผู้ใหญ่จันนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เอามาบอกเล่าสู่กันฟังครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ